วิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นในมุมมองของผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบนึงนะถือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นหนทางในการค้นพบสิ่งใหม่ใช่ไหมครับว่าอุปกรณ์ทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆที่เราเห็นและตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้สัมผัสใครเป็นคนคิดหรือสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นอย่างนั้นการคิดเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยคือนั่นคือพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นั่นเองชายคนหนึ่งเขามีความคิดว่าคนเรามักจะชอบเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอและด้วยความคิดนี้แหละครับที่ทำให้เขากลายเป็นนักฟิสิกส์อันดับต้นๆของประเทศที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับผมดร.วรวัฒน์มีวาสนานะครับก็รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นะครับเป็นรางวัลที่มีคณะกรรมการนะครับคอยดูว่านักวิทยาศาสตร์อายุไม่เกิน35ปีเนี่ยมีผลงานใครที่มีผลงานโดดเด่นบ้างก็จะมีหลายสาขามีทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะหรือว่าทางด้านทางด้านประยุกต์ก็ด้วยก็เช่นกันนะครับแล้วก็คัดสรรมาจากทั้งในประเทศเนี่ยว่ามีที่ไหนดีก็จะมีการดูที่ผลงานเป็นหลักนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆก็คือถ้าเกิดดูในประเทศที่เจริญเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานในหลายส่วนหมดเลยนะครับก็คือว่าไม่ต้องไปไหนไกลก็คืออย่างเช่นคอมพิวเตอร์เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งเลยการคิดเป็นหลักเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เป็นก็คือนั่นคือหลักพื้นฐานของวิทยาศาสตร์นั่นเองนะก็คือแต่ว่าถ้าเกิดวิทยาศาสตร์ก็คือใช้หลักเหตุผลเนี่ยมาเข้าใจธรรมชาติให้ดีขึ้นธรรมชาติก็มีได้หลายแขนงก็คือชีวะฟิสิกส์เคมีอะไรต่างๆเด็กๆคิดว่าหลายๆคนหรือว่าหลายๆคนไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้คือชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวด้วยการค้นพบสิ่งใหม่ๆนะเกิดเจอสถานที่ใหม่ๆก็น่าตื่นตาตื่นใจอะไรวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นในมุมมองของผมก็เป็นการท่องเที่ยวแบบนึงนะถือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นหนทางในการค้นพบสิ่งใหม่ทุกเช้าเนี่ยผมก็จะมาคิดแล้วเอ๊ะผมจะใช้เครื่องมือนี้ไปที่ไหนดีในโลกของวิทยาศาสตร์ของผมนะคือแล้วก็ไปหาค้นพบสิ่งใหม่ๆดูซิว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราเจอใหม่ก็เราก็จะมีโอ้นี่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเจออะไรใหม่ตลอดเวลาก็จะมีโจทย์อะไรหลังๆที่เป็นความน่าสนใจระดับนึงแต่ว่าก็เกิดประโยชน์ได้นั่นก็มีเรื่อยเหมือนกันใช้ตรงนี้ให้เกิดเพื่อมาวิเคราะห์หรือว่าสิ่งที่คนอยากได้นะอาจจะรู้สึกสนใจน้อยหรือมากแต่ว่าก็ทำถ้าเกิดมันทำให้เกิดอะไรขึ้นมาได้ก็มีความสุขเช่นกันครับถ้าเกิดตอนเด็กๆเนี่ยโอ้ทุกคนคิดว่าชอบเล่นของเล่นนะของเล่นตอนนี้เนี่ยพอโตมาหน่อยวิทยาศาสตร์ก็เหมือนเป็นของเล่นของผมแล้วผมก็คือเห็นอะไรเป็นน่าสนุกเอ้ยวิทยาศาสตร์ลองทดลองนี้ใส่กดอันนี้กับกดกับเบสนี้ใส่กระดาษลิสมาสเปลี่ยนสีโอ้เท่ดีปรากฏหรือว่าจุดไฟแล้วก็ใส่เทียนอยู่แก้วปิดไอ้น้ำมันขึ้นมาก็เป็นของเล่นของผมแต่ว่ามันก็แฝงด้วยความรู้อะไรต่างๆแต่ตอนเด็กๆเนี่ยยังไม่ได้คิดอะไรก็คือเหมือนกับของเล่นสนุกดีอิทธิพลเยอะในการในความคิดของผมก็คือการได้มาร่วมเข้าค่ายพสวทการม.3ก่อนจะขึ้นม.ปลายเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายพสวทกับรุ่นพี่ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเห็นมันน่าสนใจเลยต่างๆแล้วก็วิทยาศาสตร์เราก็ค่อนข้างชอบมาอยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็คือว่าชอบเพราะว่าตอนเด็กอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าทำได้คะแนนดีเฉยแต่ว่าพอมาเข้าค่ายก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีประโยชน์มีความน่าสนใจด้วยนอกจากที่เราทำได้ดีเฉยก็ถ้าเกิดตั้งแต่ม.ปลายเนี่ยนะครับผมจบตอนม.ต้นที่สามเสนนี่อะไรแล้วก็เรียนต่อที่เดิมตอนเข้าม.ปลายแต่ว่าจะมีจุด
พลิกผันนิดนึงก็คือว่าไปเข้าโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือพสวทตอนม.ปลายของที่โรงเรียนสำเสริญเช่นกันแล้วก็ทุนพสวทนี่เป็นทุนที่เน้นที่การสอนวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มมาจากแบบเดิมที่มีอยู่โรงเรียนนะครับก็คือว่ามีการทำแลบเพิ่มนะครับแล้วก็มีทำโครงงานแบบพิเศษแล้วก็มีอาจจะมีการเตรียมอุปกรณ์อะไรให้ด้วยแล้วก็มีวิชาเสริมที่เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็คือจะมีตอนระหว่างช่วงหยุดอะไรเนี้ยจะมีการเข้าค่ายซึ่งทำให้เด็กรู้สึกมีโอกาสพบปะกับนักวิจัยรุ่นพี่หลายๆคนที่ทำงานแล้วเป็นจริงเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะรู้ว่ามีมีอะไรที่น่าสนุกบ้างอะไรรุ่นพี่ก็จะมาแนะนำตรงนี้แล้วก็ได้เจอคนหลายๆคนที่ทำให้รู้สึกว่ามันดีวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจนะครับก็เรียนต่อจนจบม.6ก็ได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ตรีโทเอกนะครับก็คือตอนตรีไปเรียนที่University of California Santa Barbara นะครับตอนมหาลัยเนี่ยก็คือว่าผมถ้าเกิดพูดตรงๆก็คือไปเรียนมันเรียนรู้สึกไปตามธรรมดาแต่ตรงที่จะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆคือตอนเปลี่ยนจากปตรีเป็นปโทเอกเนี่ยตรงนั้นจะเป็นค่อนข้างจะเป็นเข้าไปในสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจริงจังตรงนั้นคือชีวิตจะคล้ายกับชีวิตจริงมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวอะไรเนี่ยก็คือว่าต้องหาโจทย์ดีๆหรือว่าหาโจทย์ดีบางทีไม่ได้หาด้วยตัวเองก็ได้อาจจะเป็นพึ่งใครหรือว่าเราก็ดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในเครื่องไปเรียนรู้เครื่องมือที่เป็นการวิจัยจริงๆนะฮะแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์กับเป้าประสงค์ของเรานะฮะผมก็พยายามวางแผนให้ดีนะครับก็คือตอนระหว่างเรียนก่อนจบเอกเนี่ยก็คือพยายามหาโอกาสมากลับมาเมืองไทยบ้างนะฮะกลับมาเมืองไทยบ้างแล้วก็ไปคุยว่ามีที่นี่เมืองไทยทำอะไรกันอยู่บ้างนะฮะที่หนึ่งก็คือที่มาคุยเยอะหน่อยก็คือเป็นที่สถาบันวิจัยแสงสุนทรตอนก่อนจบปอเอกประมาณ3ปีผมกลับมาดูมาเข้าสัมมนาที่เมืองไทยหน่อยก็จะเห็นเครื่องมืออะไรว่าเขาทำอะไรกันบ้างก็จะเตรียมตัวแล้วโอเคนะโจทย์มันมีได้เป็นแบบนี้แบบนี้ได้บ้างก็คือเลือกโจทย์ให้เหมาะสมกับตรงแล้วกลับมาก็งานก็เลยต่อได้ค่อนข้างราบรื่นหน่อยครับก็คือว่าเป็นยังเป็นผมจะเรียนมาทางด้านใช้แสงซิงโครตรอนก็คือทางนี้ก็มาต่อได้เลยจากการเรียนรู้สิ่งที่ชอบและการวางแผนที่ดีทำให้อาจารย์วรวัฒน์มีวาสนาสามารถนำหลักการวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างลงตัวพยายามทำสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับภาพรวมผมจะพยายามมองภาพรวมในภาพใหญ่หน่อยแล้วก็ดูว่าซึ่งว่ามันมีประโยชน์กับภาพรวมยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่ผมทำนะครับถ้าเกิดเจอปัญหาอะไรก็บางทีก็ท้อได้แต่ก็จะไม่ถอยนะฮะก็คือพยายามมาคือคล้ายๆกับปัญหาชีวิตก็มีหลายเรื่องแต่ว่าก็คือเราก็คิดให้เหมือนกับวิทยาศาสตร์ซะบางทีปัญหาแล้วก็พยายามหาทางแก้มันคนเรามักจะมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องไกลตัวเสมอแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่ใกล้ตัวเรามากครับแล้วก็เพราะวิทยาศาสตร์นี่แหละที่เป็นตัวสร้างความก้าวหน้าในด้านต่างๆให้กับมนุษย์ก็ถ้าเกิดไม่มีวิทยาศาสตร์เลยอาจจะเป็นมนุษย์ยุคหินอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราบางทีอาจจะไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่านั่นคือเป็นใช้หลักและเหตุผลก็คือทำอย่างนี้จะได้อีกแบบนึงถ้าเกิดทำเปลี่ยนไปแบบนี้จะได้อีกแบบนึงนะครับก็คือสามารถควบคุมได้แล้วก็สามารถวางแผนได้นะครับคุณเคยเห็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์เหล่านี้ไหมครับนี่คือผลงานส่วนหนึ่งของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมาแล้วมากมายการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จะถูกแบ่งเป็น2ประเภทครับประเภทแรกคืองานด้านทฤษฎีนักฟิสิกส์ด้านนี้จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่แก้ไขทฤษฎีเดิมหรืออธิบายการทดลองใหม่ที่เกิดขึ้นส่วนประเภทที่2คือนักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านการทดลองซึ่งนักฟิสิกส์ประเภทนี้จะทำการสังเกตทดลองและเก็บข้อมูลและนำทฤษฎีพื้นฐานมาประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่สัมผัสได้นักวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นคนที่ศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาตินะครับแล้วก็เข้าใจในเชิงลึกกว่าที่มาที่ไปสาเหตุของการเกิดต่างๆนะฮะก็คือว่ามีเหตุผลมีการทดลองมีเชิญวิจัยเข้ามาครับเพื่อหาคำตอบการคิดค้นสิ่งใหม่และการทดลองเพื่อหาคำตอบของสิ่งต่างๆเป็นที่มาของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายรวมถึงงานวิจัยแสงซิงโครตอน
แสงซินโครตอนเป็นการเร่งอิเล็กตรอนให้มีความเร็วเข้าใกล้แสงแล้วก็ของผมเรียนฟิสิกส์ก็คืออาจจะวิเคราะห์พวกวัสดุว่าสารประกอบต่างๆเนี่ยมีสมบัติพิเศษอะไรบ้างผมเอาไปใช้งานจริงเลยละกันอย่างเช่นมีบริษัทเหล็กกันนึงนะฮะผลิตเหล็กออกมาหลายชุดเลยแล้วเขาพบว่าชุดนี้มันค่อนข้างดีชุดนี้ไม่ดีเนี่ยมันมีจุดอะไรอยู่อยากจะรู้ว่ามันจุดดำๆพวกนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็เอาเหล็กตัวนี้มาวิเคราะห์มาถ่ายดูนะฮะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันเป็นธาตุอะไรนะพอเขารู้ว่าเป็นธาตุอะไรเนี่ยเขาสามารถเอาความรู้นี้เนี่ยกลับไปผลิตไปดูกระบวนการของเขาว่าเอ๊ะกระบวนการตรงไหนมันเป็นขั้นตอนที่มันผิดของเขาว่าคือสามารถสืบย้อนหลังว่าเราทำอะไรตรงไหนผิดไปบ้างเขาก็ไปปรับปรุงตรงนั้นเมื่อกี้เห็นดูเครื่องใหญ่เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของมันก็คือคล้ายๆกับกล้องถ่ายภาพนั่นเองแต่ว่าเป็นกล้องถ่ายภาพโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแต่ว่าอันนี้แตกต่างกันคือแสงซินโครตอนเข้ามาถึงเนี่ยนะครับเราไม่ได้สะท้อนแสงออกมาแต่ว่าสิ่งที่หลุดออกมาคืออิเล็กตรอนอิเล็กตรอนพวกนี้เนี่ยก็จะออกมาแล้วก็จะเข้ามาที่กล้องของเราแล้วก็จับมุมที่ข้างข้างหนึ่งแล้วก็ถ่ายภาพออกมาที่เป็นรูปของพลังงานกับของค่าโมเมนตัมนะครับคราวนี้เนี่ยพอจับพวกนี้มารวมกันได้ก็เป็นกลายมาเป็นโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์อันนึงเราจะไปวิเคราะห์ต่อในเชิงลึกก็ได้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันทำงานยังไงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดเอาพูดถึงขั้นตอนการวิจัยก็คือว่าคิดโจทย์เป็นปัญหาแรกก็คือว่าดูซิว่าในธรรมชาติหรือว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างยังมีคำถามอะไรที่ยังไม่เข้าใจแล้วจะเกิดประโยชน์ได้มากขึ้นเนี่ยก็คือคิดเป็นโจทย์ปัญหาหลังจากคิดเป็นปัญหาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาเครื่องมือที่เหมาะสมถ้ามีอยู่แล้วก็ยิ่งดีถ้าเกิดไม่มีก็ต้องอาจจะเป็นสร้างเครื่องมือใหม่ขึ้นมาเพื่อมาแก้ปัญหานั้นได้นะครับแล้วก็พอได้ความรู้ออกมาก็จะมาวิเคราะห์ประมวลผลนะครับเพื่อใช้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยแรกๆในสิ่งที่ผมเรียนวิทยาศาสตร์ก็คืออาจารย์จะบอกว่าต้องเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตช่างตั้งคำถามช่างสงสัยการตั้งคำถามแล้วก็เอาความรู้ตรงนี้นะคือพอมีโจทย์แล้วเนี่ยพยายามหาว่าเราต้องเรียนรู้อะไรเพื่อมาแก้โจทย์ปัญหานี้เนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดสำคัญเป็นสมบัติที่ดีของวิทยาศาสตร์นะครับผมว่าสุดท้ายจริงๆถ้าเกิดมันเป็นความชอบมากกว่าต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำสนุกไหมนะก็คืออาจจะถ้าเกิดผมเปรียบเทียบได้อย่างเช่นถ้าเกิดตอนม.ปลายทำโครงงานแล้วเราเป็นคนที่เราเทคนิคไม่ได้ใครมาบังคับเราอะไรนะฮะแล้วเราสนุกกับตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวแสดงอย่างที่ว่าอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่เหตุผลหลายๆคนที่คนเก่งๆไม่มาเรียนวิทยาศาสตร์คืออาจจะรู้สึกว่าเงินเดือนน้อยก็อาจจะจริงในระดับหนึ่งว่าเทียบกับหมอหรืออะไรนะแต่ว่าผมว่าก็ไม่ได้น้อยผมค่อนข้างอยู่แล้วมีความพอใจในตรงนี้นะครับผมมีเงินเดือนอะไรต่างๆก็พอกินพอใช้นะฮะข้อดีของผมก็ที่ว่าคิดว่ามากกว่าเยอะนะฮะคือว่ายังคิดตัวเองว่าบางครั้งก็ยังเป็นเด็กอยู่บ้างนะฮะคือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรามีของเล่นใหม่ตลอดเวลานะครับก็คือว่ามันมีความท้าทายโจทย์นี่แล้วคิดได้แล้วก็คือมันก็มีโจทย์ที่ยากกว่าแล้วแต่ว่าเราจะอยากยังสนุกกับตรงนั้นอยู่หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยของเล่นเราไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะคือว่ามันเป็นความท้าทายที่ว่าเราจะเอาของที่เราคิดว่าสนุกหรือว่าของเล่นของเราเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ได้จริงแล้วก็มาวิจัยหาโจทย์ให้เหมาะสมสิ่งที่เราสนุกด้วยแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกในมุมมองของผมถ้าเปิดเข้ามาในภาควิชาฟิสิกส์นะครับก็คือต้องเรียนวิชาหลักๆที่เป็นของสาขาฟิสิกส์ก็ถ้าอย่างน้องๆม.ปลายก็อาจจะเจอเป็นฟิสิกส์รวมๆเลยแต่พอมาสมมติถ้าอยากเรียนฟิสิกส์จริงๆเนี่ยก็จะมีแยกออกมาเป็นวิชา
กลศาสตร์คลาสสิกก็คือพวกแรงกฎของนิวตันอะไรต่างๆที่เราเคยเรียนมาครับแต่ก็ได้เรียนละเอียดขึ้นใช้คณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นก็คือหลักๆก็จะมีบางอย่างที่น้องเคยเจอแล้วตั้งแต่ม.ปลายแต่ว่าตัวนี้เราก็จะเรียนให้ละเอียดขึ้นมากพอสมควรเอาจริงๆเลยก็คือค่อนข้างยากกว่าที่คิดพอสมควรแต่จริงๆก็คือพอเข้ามามันยากแต่ว่าด้วยความที่เราก็สนุกไปกับมันนะครับมันก็คือต่อให้มันยากแต่ถ้าเราชอบอยู่ก็คือก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่าชอบก่อนแล้วพอเข้ามาแล้วมันก็สามารถทำไปได้เรื่อยไปรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไปทำอะไรได้มากแล้วก็กว้างมากๆไม่น่าจะมีทางตันสำหรับวิทยาศาสตร์หนูรู้สึกว่ามันน่าค้นหามันน่าเรียนไม่ว่ามันจะยากหรือไม่ยากก็ตามจริงๆแล้วถ้าจะเรียนอะไรมันก็ยากทั้งนั้นไม่ว่ามันจะเป็นศาสตร์อะไรที่ว่าเราสนใจที่จะอยู่กับมันมากน้อยแค่ไหนหนูก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยหนูสามารถนั่งอยู่กับมันได้นานๆแล้วก็สนุกไปกับมันเข้าเรียนที่มหิดลเนี่ยวิธีการรับก็คือ1สอบตรง2ก็คือตามแอดมิชชั่นแล้ว3ก็คือตามโควต้าของนักศึกษาพิเศษเช่นเป็นเด็กปสทหรือเป็นเด็กที่จบจากมหิดลวิทยาลัยอนุสรณ์นะครับก็สามารถเข้าได้โดยตรงหลักสูตรของมหิดลในฟิสิกส์นะครับในตอนปี1ของมหิดลเนี่ยนักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยจะเรียนเหมือนกับทุกๆคนอยู่ก่อนนะครับแล้วพอจบปีหนึ่งเนี่ยจะมีการเลือกเมเจอร์นะครับก็ถึงจะบอกว่าโอเคมาเข้าภาคฟิสิกส์นะครับคนนี้อยากเข้าภาคฟิสิกส์ก็เข้าเราจะมีการคัดเลือกระบบการคัดเลือกเข้ามาที่คณะวิทย์มหิดลเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างนึงที่เข้ามาแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะสนใจอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคณิตฟิสิกส์เคมีหรือชีวะครับแต่สุดท้ายก็ต้องเข้ามาเรียนรวมกันหมดทุกวิชาแล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยในปีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมองว่าจริงๆแล้วตัวเองสนใจอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอปีหนึ่งปุ๊บก็จะมีการเลือกภาควิชาอีกทีนึงก็เหมือนเป็นคล้ายๆกับเอนทรานซ์รอบที่2ด้วยครับก็คือดูว่าเกรดวิชาที่เรากำลังจะเข้าเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วเราสนใจมันจริงหรือเปล่าแล้วมีจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าภาควิชานั้นเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นถ้าเราเกรดใช้ได้นะครับที่จะเข้าภาควิชานั้นอะไรประมาณนี้แล้วก็จำนวนนักศึกษาไม่ได้เกินจำนวนที่ต้องการของภาควิชาก็เข้าไปเรียนในปี2ปี3ปี4ในภาควิชานั้นต่อไปครับก็คือมันจะดีตรงที่ว่าสำหรับน้องๆที่ยังไม่แน่ใจว่าจริงๆชอบอะไรกันแน่บางทีม.ปลายอาจจะยังไม่ได้ให้คำตอบแต่ว่าอย่างน้อยก็คือน่าจะชอบวิทยาศาสตร์ชอบการทดลองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แต่ว่ายังอาจจะไม่ชัดเจนว่าต้องการที่จะเข้าวิชาอะไรกันแน่แต่คือถ้ามาเรียนที่มหิดลเราก็จะได้ลองทุกอย่างแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจอีกครั้งนึงว่าชอบอะไรกันแน่ครับพอเข้ามาในปี2เนี่ยนะครับทุกคนก็จะเรียนพื้นฐานซึ่งใช้เวลา1เทอมในการเรียนเช่นกลศาสตร์1เทอมอิเล็กโทรแมกเนติกหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า1เทอมหรือพลศาสตร์1เทอมหรือโมเดิร์นฟิสิกส์1เทอมอะไรพวกนี้นั่นคือที่เราจะเรียนเพื่อปูพื้นฐานให้เกิดขึ้นก่อนนั่นคือลักษณะของปี2เราก็จะได้ทำแลบฟิสิกส์ที่ทุกๆคนได้ทำเหมือนๆกันนะครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะพอรู้แล้วว่าในเมื่อเขาเรียนอย่างนี้แล้วเขาอยากเรียนทางฟิสิกส์ที่เน้นทางด้านไหนที่เขาสนใจนะพอไปปี3ก็จะเป็นคอร์สแต่ละคนเนี่ยก็จะได้ลองเข้าไปทำแลบในกลุ่มวิจัยจริงๆเลยนะครับนี่คือแต่ละกลุ่มวิจัยที่เรามีอยู่9กลุ่มวิจัยเนี่ยเกือบทุกกลุ่มวิจัยจะมีแลบเฉพาะของเขาเราก็จะได้ลองเข้าไปทำดูแล้วพอเราลองเข้าไปทำดูในกลุ่มวิจัยนี้1วันใน1วันในอีกกลุ่มวิจัยนึงใน1วันครบ1เทอมพอดีเราก็จะได้รู้แล้วว่านะเราชอบหรือเราอยากนอกจากเนื้อหาที่เรียนนะครับนั่นคือตอนนี้เราพอปฏิบัติจริงเราจะได้รู้แล้วว่าเราชอบหรือเราถนัดที่อยากจะทำวิจัยในปี4ของเราเนี่ยในระดับไหนพอถึงปี4แล้วเนี่ยเราก็จะได้เข้าไปนั่งในกลุ่มวิจัยนั้นเต็มๆแล้วก็ได้นั่งทำวิจัยใช้เครื่องมือที่พวกปอโทปอเอกเขาได้ใช้กันนะครับและหนึ่งในแลบที่น่าสนใจก็คือแลบนาโนเทคโนโลยีครับสาขานาโนเทคโนโลยีที่เราจะเห็นก็คือเราจะได้เห็นว่าทางรุ่นพี่ปอโทเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เขามีโปรดักที่สมบูรณ์แล้วเขามี e-note ก็คืออิเล็กทรอนิกส์จมูกอิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้ในการดมกลิ่นไม่ว่าจะดมกลิ่นกาแฟรวมทั้งดมกลิ่นเหม็นๆรวมทั้งใช้ชิมไวน์หรืออะไรต่างๆเขาจะสร้างขึ้นมาตรงนี้ก่อนที่เขาจะสร้างขึ้นมาตรงนี้เป็นโปรดักสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนเริ่มต้นมาอย่างไร
สำหรับเด็กปี4ที่ถ้าเกิดปี3ปี4ที่สนใจทางด้านนี้ก็จะไปเรียนรู้เริ่มต้นๆก่อนนะครับในการทำแลบเริ่มต้นว่าเทคนิคเนี่ยกว่าเขาจะสร้างเครื่องมือพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องมีเทคนิคอะไรบ้างมีผ่านเครื่องนี้เครื่องนั้นเครื่องอะไรต่างๆแล้วค่อยกว่าจะมาเป็นเครื่องเป็นโปรดักต์สุดท้ายขึ้นมาแลบเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีครับทางการเกษตรแลบเราจะเน้นเทคโนโลยีที่นำไปใช้กับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาครับเพื่อใช้จริงจมูกอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งการทำงานของมันก็คือเราจะเน้นเป็นการจำลองจมูกของมนุษย์เพื่อที่จะดมสารเคมีสารพิษหรือว่ากลิ่นวายกลิ่นของกาแฟอะไรอย่างเงี้ยต้นครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรถต้นแบบของเรานะครับซึ่งไปทดลองใช้ในไร่องุ่นนะครับความสามารถของมันก็คือมันสามารถตรวจจับภาพในไร่ได้นะครับโดยใช้การควบคุมแบบไร้สายนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาฟิสิกส์มีดังนี้ครับคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยมหิดลคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาจารย์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความต้องการสูงมากในพวกมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆซึ่งเปิดกันเยอะหรือมหาลัยเอกชนหรือแม้แต่มหาลัยที่มีชื่อเสียงก็ยังมีความต้องการอยู่นะครับนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองก็คือทำงานตามสถาบันต่างๆเน็กเทคนะครับมหาวิทยาหรือว่าแม้แต่กรมอุตุกรมอะไรต่างๆที่ต้องใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นี้ก็สามารถทำงานได้อันที่สามคือปัจจุบันนี้เนี่ยตลาดตรงนี้เปิดกว้างมากพอสมควรโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราลองเช็คดูตามที่สมัครงานเนี่ยนักฟิสิกส์หลายคนสามารถเข้าไปทำในตำแหน่งวิศวกรรมได้หรือบางที่เลยเปิดรับก็คือรับตำแหน่งนักฟิสิกส์เลยก็มีถ้าอยากเรียนฟิสิกส์แล้วอยากได้ดีทางฟิสิกส์อยากได้แรงต่างเราต้องทุ่มเทมุมานะเราต้องมีแรงต่างซึ่งนั่นก็คือบางครั้งเราอาจจะต้องนั่งทำงานในแลบเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นก็คือถ้าตัวเรามีบุคลิกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถนั่งทำงานคนเดียวได้การเป็นนักวิทยาศาสตร์จะเหมาะสมกว่าอาจจะมีบางช่วงบ้างที่ต้องทำงานหนักหรืออะไรต้องไปต่างประเทศอะไรบ้างก็อาจจะมีบ้างที่ไปทำวิจัยสักพักหนึ่งแต่ก็นั่นก็คือขึ้นอยู่กับการจัดการเวลาของเราก็จะมีบ้างบางช่วงก็มีเหมือนกันครับว่าคือว่าถ้าเกิดทำงานหนักมากๆก็อาจจะมีเวลาให้ที่น้อยกับทางบ้านทางให้กับภรรยาหรือลูกอะไรก็แต่ก็ตอนนั้นก็ต้องพยายามปรับให้มันสมดุลให้มันดีขึ้นคนที่เรียนยิ่งรู้เยอะบางครั้งเนี่ยปิดกั้นตัวเองนะปิดกั้นตัวเองคือรู้เยอะโอเคเราก็จะพอเดาได้ว่าทางนี้เป็นไปไม่ได้ทางนี้เป็นไปไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์มันแตกต่างกันวิทยาศาสตร์คือพยายามเรียนรู้สิ่งที่คนยังไม่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องเปิดตัวเองบ้างถึงแม้รู้ว่าอาจจะผิดเราก็อย่าคิดว่าเราผิดก็คือลองทำดูก่อนลองลงมือทำนะฮะแล้วก็เปิดกว้างให้ตัวเองมองกว้างให้กว้างแล้วก็มองอะไรจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็ทำให้ค้นพบอะไรใหม่ได้เยอะนะครับในเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากและยากมากว่าอะไรคือสูตรสำเร็จในการค้นหาตัวเองครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะเดินอะไรไปก็ตามเราจะเลือกทางไหนก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเรามุ่งมั่นแล้วเราตั้งใจที่จะทำจริงๆผมว่าการประสบความสำเร็จมันเป็นไปได้สูงเกือบทุกนั้นถ้าเกิดเราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยชีวิตที่เหลือเราก็จะมีความสุขก็คือว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการค้นพบตัวเองก็เป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดจะให้ทำเนี่ยก็คืออาจจะต้องลองทำหลายแบบดูซิว่าเราอาจจะลิสต์มาก่อนว่าเราชอบเรื่องไหนบ้างแล้วถ้าเกิดมีโอกาสอะไรอย่างวิทยาศาสตร์ก็อาจทางนึงอาจจะเป็นการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ดูซิว่าเราไปดูแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะหรือเป็นเข้าค่ายหมออะไรนี้ก็มีบ้างเหมือนกันนะฮะวิศวะนะครับก็ลองค้นหาตัวเองก็คือเป็นการซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากใครที่ค้นพบก่อนก็ผมว่าชีวิตที่เหลือจะมีความสุขมากนะครับกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ยังคงใช้ได้ดีกับการหาคำตอบแทบจะทุกสิ่งรวมทั้งการหาคำตอบให้กับชีวิต
ของคนเราถ้าจะเปรียบวิทยาศาสตร์กับชีวิตคนเรานักวิทยาศาสตร์ที่ดีคือผู้ที่หาคำตอบจากการตั้งสมมติฐานได้ชีวิตที่ดีก็คงเป็นชีวิตที่สามารถหาคำตอบได้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตของคุณต้องการอะไรแต่ถ้าวันนี้คุณยังหาคำตอบให้กับชีวิตคุณไม่ได้ก็อย่าเพิ่งท้อใจครับอย่างน้อยคุณก็ได้ตั้งคำถามให้กับชีวิตของคุณแล้วเพราะเราจะเจอคำตอบได้อย่างไรหากเรายังไม่ได้ตั้งคำถามจริงไหมครับ